สวัสดีครับวันนี้ช่องวาดการ์ตูนกันเถอะใน YouTube จะมาสอนวาดเป็นของกินนะครับเอาเป็นของกินน่ารักน่ารักนะครับคือคัพเค้กครับคัพเค้กก็คือเค้กแบบถ้วยเนาะเรามาลองวาดคัพเค้กนี้เราจะเริ่มวาดจากตัวถ้วยก่อนนะครับตัวถ้วยขีดตรงลงมาเลยนะครับแล้วด้านล่างจะเป็นตรงหรือโค้งนิดนึงก็ได้เนี่ยครับแล้วก็ขีดเฉียงๆขึ้นไปแบบนี้นะครับได้โค้งของถ้วยแล้วต่อไปเราก็จะวาดเป็นเส้นอยากเส้นซิกแซกนะครับแบบนี้นี่คือเราได้ถ้วยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะวาดตัวคัพเค้กนะครับซึ่งเราจะให้เป็นเค้กที่ฟูนิดนึงก็วาดเป็นเส้นโค้งนะครับตรงนี้เป็นโค้งใหญ่ๆเลยครับเพื่อเป็นส่วนเนื้อเค้กนะครับเนื้อเค้กครับดินเริ่มพันกันนี่ครับเสร็จแล้วต่อไปคัพเค้กของเรามีครีมราดข้างบนนิดนึงมีท็อปปิ้งด้วยนะครับเป็นเกล็ดช็อกโกแลตแล้วกันจะได้สีเข้มทีนี้เราก็จะได้รูปคัพเค้กเดี๋ยวเติมเส้นให้กับถ้วยด้วยจริงๆบางทีถ้วยเราอาจจะวาดเป็นลวดลายอื่นๆอีกก็ได้นะครับไม่ใช่แค่เป็นลายถ้วยแบบนี้ตอนนี้คัพเค้กเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นรูปที่ง่ายๆนะครับลองดูแล้ววาดตามได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามช่องของเรานะครับวาดการ์ตูนกันเถอะถ้ายังไงถ้ากด Subscribe หรือกดติดตามก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ